อันนี้น่าสนใจมากเลยนะฮะหุ่นสำรวจดาวอังคารของจีนครับได้มีการส่งภาพถ่ายจากดาวอังคารชุดแรกกลับมาถึงโลกแล้วนะครับไปดูกันหน่อยนะครับว่าภาพที่เห็นเนี่ยจะมีหน้าตาเป็นอย่างไรนี่คือภาพชุดแรกที่ถ่ายจากพื้นผิวของดาวอังคารที่ส่งกลับมาสู่โลกแล้วครับหลังจากหุ่นสำรวจจูหลงของจีนแยกตัวออกจากยานอวกาศเทียนหวน1แล้วลงจอดบนพื้นผิวดาวเคราะห์สีแดงเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาภาพนี้เผยแพร่โดยสำนักงานจัดการอวกาศแห่งชาติจีนครับแสดงให้เห็นยานลงจอดแล้วก็มีการยื่นบันไดลาดออกมาครับเพื่อให้หุ่นจูหลงวิ่งลงมาบนพื้นผิวของดาวอังคารก่อนที่จูหลงเนี่ยจะกางแผงพลังงานแสงอาทิตย์4แผงกับเสาสัญญาณสื่อสารออกมาครับทั้งนี้ภารกิจเทียนหวน1เป็นปฏิบัติการเดินทางสู่ดาวอังคารครั้งแรกของจีนโดยจนถึงเมื่อสัปดาห์ก่อนสหรัฐเป็นเพียงชาติเดียวของโลกที่นำหุ่นสำรวจลงสู่พื้นผิวดาวเคราะห์สีแดงดวงนี้ได้จนกระทั่งจีนนี่แหละครับจะเดินรอยตามมาติดๆเมื่อวันที่14พฤษภาคมโดยลงจอดบริเวณที่โล่งซึ่งเรียกกันว่ายูโทเปียพาณิเทียหลังจากนี้หุ่นยนต์จูหลงก็จะทำภารกิจนาน90วันเพื่อศึกษาสภาพภูมิศาสตร์และสภาพอากาศของดาวอังคารต่อไปนะครับขอบคุณที่ติดตาม TNN ช่อง16นะครับและอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกันด้วยนะครับเรายังมีวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกเพียบและถ้าท่านไม่อยากพลาดการรับชมแบบสดๆก็สามารถติดตามกันได้ที่ Facebook TNN Live หรือติดตามช่องทางอื่นที่ง่ายและสะดวกเพียงแค่ท่านกดลิงก์ใต้วิดีโอนี้ครับ